วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพูดพระมาคาไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนการทำสมาธิภาวนาเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรักษาให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่าไปคำนึงถึงว่ามันต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองนะคะโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2549นะคะค่ะก็กราบอาราธนาพระอาจารย์เข้าสู่รายการเจ้าค่ะขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอนอบน้อมพระมหาปุชฌนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารถวายกองครบพระเทลานุเทลาเพื่อนสัตตมิกที่เมตตาอินดูเข้ามาในรายการของพวกเราเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านสาธุค่ะรัชการครับเจริญพรนะไม่ใช่โอ้บรรยากาศโคกอดี่แบบไม่ธรรมดาเลยนะคะมีจิตถ่ายภาพโคกอก็จะกฐินวันที่23ตุลาคมนี้ก็อีกกี่วันล่ะวันนี้20 21 22 23เห็นบรรยากาศแล้วน่าจะมีภาพมาขึ้นเลยนะคะเนี่ยพระอาจารย์นำทีมไม่มีเลยค่ะมาเองให้มาเองต้องมาเองนะก็เราก็มีพระจำพรรษาอยู่8รูปนะทุ่นไตรมาสอยู่กันอย่างมีความสุขสมสมาสมาคีรักษาข้อวัดปฏิบัติแต่เฉพาะช่วงบรรทัดท้ายเนี่ยช่วงสัปดาห์หลังๆเนี่ยก็ขยายเวลาปฏิบัติธรรมที่เป็นกิจวัตรนะฮะขยายเวลาจากที่เดิมอย่างตอนเช้าทำวัดเช้าเสร็จก็
เลิกคำว่าเช้าตอนตีห้าครึ่งก็ขยับไปเป็นหกโมงนะหกโมงค่อยสับเพหกโมงเป็นเวลาดีเป็นเวลาที่บุคคลสำคัญลงมาถือกำเนิดด้วยกายมนุษย์มาสร้างบารมีนะเวลาที่บุคคลที่เกิดในเวลาสิบเข็มนาฬิกาตรงแบบนี้เกิดมาเพื่อเป็นหลักเป็นประธานของโลกมาสร้างบารมีมาเป็นผู้นำแห่งศีลธรรมนะก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานี่แหละนะแล้วก็ตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยทำวัดเย็นก็ขยายเวลาไปถึงสามทุ่มก็ จะได้ใจใสๆเอาบุญกันนะส่งท้ายวันออกพรรษาช่วงออกพรรษาได้ข่าวว่าท่านปลัดไพลินเกินท่านะคือจะมากฐินนะที่ยี่สิบสามเนี่ยเป็นประธานใหญ่เป็นหนึ่งในประธานจำนวนคณะประธานที่มาแต่ว่าพอดีไปธุระที่ปักใต้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยต้องถูกกักตัว14วันแต่ว่าบอกว่าถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดโควิดนี่นะเดี๋ยวรับกฐินออกเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้มากฐินเนี่ยมาชดเชยด้วยกันมาปฏิบัติธรรม9วันเป็นอย่างน้อยมาที่โคก่อนี่แหละแล้ววันนี้นะโอ้โหมันตีบันดาลความเย็นฉ่ำมาให้นะสามเหลี่ยมแอร์มาจากขอนแก่นนะโอ้ติดแอร์เรียบร้อย4เครื่องนะเย็นฉ่ำสบาย5เครื่องเหรอครับ5เครื่องโอ้โหเรียกว่าโคก่อนี่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะสบายเลยแหละก็เลยว่าถ้างั้นเนี่ยเรามันสัปปายะนะโคก่อเราเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยห่างจากตัวอำเภอเมืองแค่16กิโลนะใกล้ๆไม่ไกลนะแล้วก็มีร้านโฆษณาให้หน่อยแล้วกันนะร้านกาแฟคุณยายเนี่ยนะโอ้โหเค้กเขานี่ละลายในปากวันนั้นเอามาบูชาข้าวพระเดือนที่แล้วแล้วก็แกเขารสชาติใช้ได้ถูกด้วยเพราะทำให้คนอยากไปกระถิ่นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีจุดถ่ายภาพนะคอฟฟี่คุณยายเนี่ยมีโลเคชั่นถ่ายภาพได้เรียกว่าใช้ได้นะต้องโฆษณาให้หน่อยเขามาเป็นประธานถวายพระทหารอยู่วันหนึ่งวันนั้นนะเอาเค้กเอาอะไรมาด้วยนะก็เราก็สนุกสนานกันดีแล้วก็มีทีมงานยมวชิรานะก็พาทีมงานมาแบ่งแผนกทำความสะอาดจัดครัวกันแบบโมดิเวตใหม่เลยนะสะอาดสะอาดโอ้สาธุค่ะคุยกันก็แอบไปคุยอะไรกันนะคุยเรื่องธรรมะเรื่องบุญนี่นะแล้วก็ทีมมาทำความสะอาดข้างหลังนี่นะห้องน้ำเนี่ยนะมันมีหลายห้องนะมั้ยทำความสะอาดกันสนุกสนานพูดถึงบุญกันสนุกสนานเลยทีมพระนี่ทีมสวยนะไปจัดผ้าระบายจัดคัดเอาเตรียมโอ้ยนะแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้คือซุ้มท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบสวยมากสวยมากเดี๋ยวท่านประธานจะต้องเดินผ่านแผ่นชานพระเดชพระคุณหลวงปู่นะวันนี้อย่าลืมเก็บควันหลวงภาพมาฝากไปนั่นอีกแฟนคลับในซูมเรานะคะถ้าใครไม่ได้มากระถิ่นโคก่อต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเนอะไม่ได้เราต้องโปรโมทเวลาจะพรรษาดีๆนะก็ลองดูแล้วกันนะเอ้ยวันนี้ทองดาวพลอยมาไหมเนี่ยกำลังเดินทางค่ะเห็นว่าจะถึงกำลังเดินทางกลับไม่ได้เอากลอนมาอ่านให้ฟังหลายวันแล้วนะวันนี้เราก็มาถึงประกาศเหตุแห่งการเสวยทุกขเวทนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราพูดในมุมมองของเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ขยายความในส่วนที่โอวาทปาติโมกข์ที่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องมาแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้เป็นหลักเป็นแก่นเป็นหลักการอุดมการเป็นวิธีการในการเผยแผ่พุทธศาสนานะเราได้บรรยายมา3ตอนแล้วนะ3ตอนนะก็พยายามจะเป็นการลักษณะพูดคุยกันนะว่าทำไมจึงกล่าวว่าสัพพะปาปัสสะกะระนังอย่าไปทำบาปเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยตรัสตรงกันหมดเนี่ยอย่าไปทำบาปทั้งปวงอย่าไปทำนะแล้วก็เอาตัวอย่างเนี่ยเคสสตัดดี้จากพระองค์เองในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าพระองค์ก็พลาดเหมือนกันนะนะท่านก็เอามาเปิดเผยมันหมดแหละนะไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรแล้วก็แม้ภพชาติสุดท้ายเนี่ยมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ย
เป็นผู้ตรัสรู้เป็นครูของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเสด็จไปแล้วได้ดีเนี่ยนะเป็นผู้นำความสว่างมาสู่ใจของมวลมนุษย์เนี่ยยังต้องเสวยวิบากแห่งกรรมที่มันตามมันน่ากลัวนะแล้วพอเห็นนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกทำไปเถอะบุญเนี่ยอย่าไปน้อยใจอย่าไปคิดว่าบุญไม่ส่งผลนะส่งผลแน่นอนแต่ว่าเป็นธรรมดาบุญส่วนใหญ่ส่วนมากปกติจะส่งผลในภพชาติต่อไปเป็นหลักเป็นจำนวนน้อยส่วนน้อยที่ส่งในปัจจุบันยกเว้นว่าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำถูกหลักวิชานะถูกหลักวิชาของการประกอบเหตุแห่งบุญแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะส่งผลเร็วแรงทันตาเห็นนะพ้นคลองจากสู่ของพระสวัสดิ์ก็ส่งผลเลยมีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากในพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะมากอ้างพระไตรปิฎกแต่ว่าจริงๆเนี่ยกับบุคคลที่ร่วมยุคกับเราก็มีนะที่ทำบุญถูกเนื้อนาบุญด้วยความตั้งใจโดยเฉพาะบุญกฐินเนี่ยมีทีเดียวนะมีให้เห็นเนี่ยมีเรื่องราวมากหลายท่านที่แบบพลิกชีวิตจากเรียกว่าทำบุญ40บาทสุดท้ายในกระเป๋าร ถเสียไม่มีเงินเติมน้ำมันจอดรถทิ้งแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วจนกระทั่งสามารถทำบุญเป็นล้านล้านเป็น10ล้านเป็นล้านได้ในชั่วชีวิตเนี่ย เป็นต้นนะมีอีกหลายท่านมากที่แบบมันน่าอัศจรรย์ถึงบอกว่าบุญกฐินเนี่ยช่วงเวลาแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวนะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกอบโกยบุญมากน้อยขนาดไหนทำไปเถอะนะทำไปเถอะโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาแบบนี้ทุกท่านโดนผลกระทบมาเลยนะเรื่องโรคระบาดเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเรื่องสภาวะจิตใจเรื่องข่าวสารต่างๆที่พระพุทธศาสนาถูกกระทำในรูปแบบต่างๆนะตอนนี้เราต้องตามไม่กระพริบนะต้องติดตามนะติดตามด้วยใจใสๆปฏิบัติธรรมเยอะๆอย่าปล่อยพลานนะอย่าให้คำเหล่านี้เช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพระวินาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาก็จะเสื่อมสลายไปก็เห็นเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ยังไม่ใช่ยุคเรานะปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเขามาทำกับพระทำกับพระพุทธศาสนาเดี๋ยวก็กรรมส่งผลนะอย่าปล่อยไปตามยถากรรมจะเหมือนนารันทาใช่มันจะเหมือนนารันทา มันเป็นหน้าที่โยงเลยพายของพุทธบริษัทฮะที่เราจะต้องศึกษาธรรมะเราจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะนะแล้วก็ประกาศธรรมะและต้องปกป้องสิ่งถูกต้องดีงามด้วยวิธีการของบัณฑิตนักปราชญ์ของพระโพธิสัตว์ต้องย้ำตรงนี้นะด้วยวิธีการของบัณฑิตนักปราชญ์ของพระโพธิสัตว์เพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงตรัสในข้อสุดท้ายว่าสัจจิตะปริโยทัปปนังกลั่นจิตกันใจของตนให้บริสุทธิ์ให้ขาวล้อพูดแบบเรากันนั่งสมาธิเยอะๆด้วยนะอย่าให้มันขุ่นเพราะว่าเขามีข้ออ้างอีกคำหนึ่งสำหรับชาวพุทธว่าคือชาวพุทธเนี่ยเอาข้อนี้มาอ้างแล้วก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ปล่อยให้เขาก็ทำย่ำยีกับพระพุทธศาสนาว่าเดี๋ยวใจคุณอย่าไปยุ่งเลย เดี๋ยวใจหมอง มีการมาย้อนอีกไหมนะ นะ มาย้อนอีก เอามาย้อนฮะ หรือบางทีก็อีกคำหนึ่งว่าให้มักน้อยสันโดษปล่อยวาง นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่น ให้ปล่อยวางคำเหล่านี้นะคือเอามาใช้ไม่ถูกอ่ะเอามาไม่หมดนะเอามาใช้ไม่ถูกนะปล่อยวางเนี่ยปฏิบัติธรรมใช่ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปล่อยนะอย่าให้จิตเราไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ใจต้องบริสุทธิ์อินโนเซนต์นะแล้วก็ระลึกถึงบุญกุศลใจหยุดนิ่งภายในใครจะเข้าถึงทางสายกลางภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยพระธรรมกายในตัวได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายังผูกพันกับลูกหลานเลนทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันแล่นไปไม่ได้ประเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่ก็ใช้คำว่าพายเถอะนะพ่อพายนะตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแต่ว่าถ้าโฟหรือว่า
เชือกเนี่ยยังไม่ได้แก้สมัยก่อนเวลาเขาจอดเรือต้องมาผูกกับหลักใช่ไหมเอาโซ่เอาเชือกมาผูกกับหลักแต่ถ้าคุณจ้ำเอาจ้ำเอาจ้ำเอาแต่ไม่แกะเชือกมันไปได้ไหมแหละทองพายจ้ำอยู่น่าจะอยู่กับที่นะเออคือหมายความว่าต้องปล่อยวางก่อนนะจึงจะแล่นไปสู่คลองแห่งธรรมทางสายกลางได้นะแต่ถ้ายังผูกยังติดอะไรอยู่อันนี้คือความหมายคือตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าเขามากระทำย่ำยีต่อผู้พุทธศาสนาต่อบุคคลที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมต่อหลักธรรมและวินัยในพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธก็มีความรู้สึกว่าปล่อยวางเถอะมันได้ไหมคุณไม่รักพระพุทธศาสนาไม่รักพระพุทธเจ้าไม่รักตัวเองหรือไม่รักลูกหลานที่จะสืบต่อมาในอนาคตหรือว่าจะมีหลักธรรมคำสอนให้กับลูกหลานของเราต่อไปไหมแต่ถ้ามันจะหมดไปในยุคของเราหรือว่าวัดวาอารามที่เราปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เราช่วยสร้างกันมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเนี่ยด้วยเงินของความศรัทธาเนี่ยนะถ้าเขาจะเอาคนอื่นมายกตำแหน่งเอาใครก็มาลูกมาเสียบยอดแล้วก็ทำผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเราไม่รู้สึกเสียดายบุญของเราที่จะเกิดขึ้นของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราไม่รักหวงแหนพระพุทธศาสนาที่เราวัดวาอารามที่เราสร้างมากับมือเราล่ะนะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะว่าคือกรรมเนี่ยใช่อยู่คราวที่แล้วถึงได้พูดว่านิยามในทางพุทธศาสนาเนี่ยมี5อย่างนะธรรมนิยามนี่เป็น1ในนั้นกรรมนิยามนี่เป็น1จิตนิยามนี่เป็น1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาสรุปว่าทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่กรรมอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เราต้องมีเป้าหมายที่จะทนุบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนามีเป้าหมายที่จะสั่งสมบุญกุศลบารมีให้กับตัวเราเองให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรายกย่องพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมให้กับให้สูงเด่นขึ้นมาเพราะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นความบริสุทธิ์แต่เพราะความบริสุทธิ์นี่แหละนะจึงอ่อนแอต่อคนพาลแต่ไม่อ่อนแอต่อการพิสูจน์ความจริงอ่อนแอที่ถ้าคนพาลเนี่ยมีจิตหยาบเนี่ยมากระทำทำร้ายซึ่งประวัติศาสตร์เท่าที่พระอาจารย์บรรยายมาก็จะเห็นมีหลายๆตอนที่ยุคไหนที่พระราชาเป็นผู้พุทธมามกะนะพุทธนาก็ได้รับการสนับสนุนจากพระราชาพระองค์นั้นนะพุทธนาก็เจริญรุ่งเรืองเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแต่ถ้ายุคสมัยไหนพระราชานั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปคบคนพาหรือแม้แต่พระราชาเป็นสมาธิเด็กก็จริงแต่ว่าแสนญาณุภาพเดชานุภาพพระองค์ไม่มากพอเนี่ยพวกบุคคลโดยรอบของพระองค์เนี่ยก็เพชรทูลได้เหมือนกันนะก็กระทำย่ำยีต่อพุทธศาสนาก็มีมาให้เห็นแหละนะอันนี้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าถึงตอนนี้พอดีเลยนะตอนเนี้ยนะที่เราพูดถึงเหตุอะไรพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วเนี่ยชนะมารไปแล้วเนี่ยยังต้องมาสวยผลแห่งทุกขเวทนาวันนี้จะพูดถึงว่าเหตุอะไรพระองค์มีลักษณะกายเป็นมหาบุรุษซึ่งใครๆก็ปลงพระชนหรือทำให้เลือดพระองค์ออกไม่ได้ทำให้พระองค์พิกลพิการไม่ได้แต่เพราะเหตุอะไรพระองค์จึงต้องถูกผ่าตัดด้วยศาสตราอาวุธล่ะใครเป็นคนผ่าให้ก็คุณหมอชีวกกมลพัทธ์แล้วทำไมต้องผ่าก็หินที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจำได้ไม่เอ่ยคราวที่แล้วอ่ะนะกลิ้งลงมาแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพพระองค์เนี่ยนะก็ไปกระทบกับหินก้อนใหญ่แตกกระจายออกไปแตกกระจายไปแล้วก็จริงแต่ด้วยวิบากกรรมของพระองค์ซึ่งบรรยายไปคราวที่แล้วเนี่ยสะเก็ดเล็กๆเนี่ยมากระทบที่พระบาทพระองค์ทำให้ห้อพระโลหิตนะคราวที่แล้วบรรยายไปแล้วว่าไอ้สะเก็ดเล็กๆทำไมถึงมากระทบให้พระองค์ห้อพระโลหิตก็สมัยพระองค์เป็นเด็กน้อยเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ถนนใหญ่แล้วมีพระประจิตรพระเจ้าเดินมาเนี่ยเด็กน้อยนึกยังไงไม่รู้ก้อนหินเอาก้อนหินเล็กๆเนี่ยสะเก็ดหินน่ะเฟี้ยงไปถูกหลังเท้าของพระประจิตรพระเจ้านั้นห่อพระโลหิตหนังเท้าถลอกคราวนี้ต่อเนื่องกันกับคราวที่แล้วว่าทำไมจึงต้อง
หมอชีวกรรมลพัฒน์มาผ่าผิวหนังของพระองค์เพื่อเอาส่วนที่บวมเนี่ยออกวิบากกรรมอะไรดูนะเป็นพระบรมเป็นพระโพธิสัตว์นะยังทำแบบนี้ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคือนะชาตินั้นน่ะพระองค์เกิดเป็นพระราชาด้วยนะทองพายอนุชัยเกิดเป็นพระราชานะครับพระราชาอะไรฮะเกิดเป็นพระราชาแต่เป็นพระราชาที่อยู่ในประจันตประเทศคือห่างไกลความเจริญประเทศนะชนบทนะห่างไกลความเจริญมีอัจฉริยะใสเป็นนักเลงอ่ะเป็นพระราชาแต่เป็นนักเลงเพราะว่าอยู่ในถิ่นที่มันชนบทห่างไกลอ่ะมันเป็นประเทศที่ไม่เจริญอ่ะยังไม่เจริญนะเป็นพระราชาก็เป็นนักเลงเป็นมิจฉาทิฐิได้นะด้วยอนุภาพที่คลุกคลีกับคนชั่วคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะวันดีคืนดีนะจากเป็นพระราชาเนี่ยทองพายอนุชัยโอ้โหวันดีคืนดีคือชาตินั้นก็มีนิสัยหยาบช้าเพราะไปคบคนชั่วคนพาลเนี่ยนะอยู่มาวันหนึ่งฮะถือมีดออกไปนี่แหละนะแล้วก็ไปเที่ยวไปในเมืองฮะเอามีดฆ่าฟันผู้คนที่ไม่มีความผิดฮะดื้อๆนี่แหละแต่เขาไม่ได้ดื้อนะเขาไม่รู้เรื่องด้วยเป็นพระราชานี่นะไม่รู้ว่าปลอมตัวหรือเปล่านะถือมีดออกไปแล้วก็เจอใครก็ฟันด่าเลยฮะแล้วก็หนีไปเอออย่างนี้ก็มีไม่มีอะไรจะเล่นแล้วไงพระอาจารย์อย่างนี้ก็มีเพราะนี้เนี่ยคืออย่าได้ประมาทชะล่าใจนะอย่าเห็นว่าโอ๊ยคนนี้เขาเป็นมีการศึกษานะเขาเป็นจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์โอ้คนนี้เป็นพระเลยนะเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองปุ่มผมกลหนวดวันนี้มันโกนด้วยพวกนี้ออกพรรษาเนี่ยนะหรือว่าโอ้ยคนนี้เขาตระกูลสูงมีชาติกำเนิดดีเขาจะต้องเป็นคนดีแน่ๆเลยอย่าประมาทชะล่าใจแบบนั้นนะนะมันต้องดูกันเนี่ยนะดูที่พฤติกรรมดูที่การกระทำดูที่คำพูดคำจานะถ้าเป็นพระก็ต้องดูที่ข้อวัดปฏิบัติดูมีศีลไหมมีวัดปฏิบัติไหมทำวัดเช้าทำวัดเย็นบ้างหรือเปล่านะเออสะอาดสะอ้านไหมกุฏิที่อยู่เนี่ยเข้าของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมว่าเคยไปเจอเป็นมหาด้วยนะสมัยพรรษาแรกๆเนี่ยนะไปเรียนบาลีอยู่ที่หนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อสถานที่นะที่อื่นไม่ใช่ที่ทองสามใช่ไหมไม่ใช่ทองสามต้องระบุนะพระอาจารย์ไม่ใช่ที่อื่นที่อื่นไกลไกลทางเหนือนั่นแหละอยู่ทางเหนืออยู่ทางเหนือไปเรียนบาลีสำนักใหญ่ฮะแล้วก็มีโอกาสเข้าไปสนทนาธรรมในกุฏิท่านโอ้โหคือไม่มีที่นั่งอ่ะเต็มไปด้วยขยะคือนี่ถ้ามีคนมาพูดให้ฟังก็จะไม่เชื่อนะไม่เชื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาฟังใน Facebook ในอ่านข่าวอะไรต่างๆเนี่ยคือเว็บมาแว่วๆให้เห็นผ่านๆเนี่ยนะก็บอกว่าบ้านมาคนมาเช่าบ้านฮะไม่จ่ายค่าบ้านเจ้าของบ้านเช่าเข้าไปดูหูแบบเธอก็หน้าตาดีมีการศึกษานะคือดูภายนอกเนี่ยดีมากเลยแต่พอเข้าไปดูห้องที่เข้ามาเช่าอ่ะตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเช่านะไม่จ่ายค่าเช่าแล้วอันนี้หายไปแล้วเข้าไปดูหูมันกองขยะเต็มไปหมดเลยเน่าอ่ะต้องใช้คำนี้เน่านี่เหมือนกันเนี่ยอันนั้นเป็นโยมเนี่ยอันนี้เป็นพระแล้วมาหาด้วยโอ้โหแล้วก็เลี้ยงหนูมั้งหนูพุกมั้งใส่กรงตั้งเอาไว้อ่ะแล้วก็เต็มไปด้วยฟองขนมฟองอะไรเต็มไปหมดอ่ะไม่มีที่นั่งไม่ทำไมท่านยังทำยังไงทำไมยังให้พระอาจารย์เข้าไปดูได้เนาะคือท่านเฉยๆไงท่านไม่คิดว่ามันมีอะไรไม่ควรจะเฉยนะแบบนี้คือเขาคุ้นแบบนี้นะคุ้นไงแล้วไม่ใช่ที่เดียวอีกที่นึงแต่นั้นท่านสูงอายุเนี่ยเป็นพระหลวงตาสูงอายุมากแล้วปรากฏว่าหยักย่ายเต็มไปหมดเลย
ก็อยู่กุฏิใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากสามห่างกันสามห้องบางคนอาจจะว่าดูครั้งนั่นไม่ดูยังไงก็ไม่ขังโปกท้ายไม่ยังขังแล้วท้าพายดูคนละเรื่องเลยขังกับโปกจริงๆมันคือไม่รู้อ่ะมันสกปรกมันอยู่ได้ยังไงต้องแบบนี้ยังเคสที่หลวงตาอายุมากๆเนี่ยพระอาจารย์ทนไม่ได้นะไปขออนุญาตหลวงตาครับอย่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ครับก็ถามท่านว่าหลวงตาทำไมปล่อยให้ยายแมงมุมมันเกาะเอาไว้ดักยุงเออมีเหตุผลมีเหตุผลแล้วเพราะความที่คือความที่ไม่สะอาดเนี่ยสุขภาพจะไม่ดีนะเพราะว่าฝุ่นละอองเอ่ยใยแมงมุมเอ่ยกลิ่นหรือความหมักบ่มเชื้อราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีฮะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของเรื่องความสะอาดถ้าสะอาดเนี่ยสุขภาพจะดีจะแข็งแรงอายุจะยืนถ้าความสะอาดนี่นะนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมจะได้ดีด้วยถ้าเรานั่งลงไปที่ไหนก็ตามมือลูบพื้นแล้วมันสบายนั่งสบายเสื้อผ้าจีวรเราสะอาดผิวกายเราสะอาดสะอาดแบบทำความสะอาดก่อนเนี่ยนะแล้วก็ถึงสะอาดไปถึงเรื่องศีลเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องวาจาการกระทำคำพูดเนี่ยสะอาดนะเนี่ยมาเคสเนี่ยตามไปฆ่าคนเฉยๆแล้วก็หนีไปนั่นนะแบบความที่จิตหยาบอ่ะนะเป็นอย่างนั้นเองเป็นถึงพระราชาแล้วก็ไปตกนรกใช้วิบากกรรมเป็นพันปีนรกเหมือนกันนะด้วยเศษแห่งกรรมในชาติสุดท้ายเมื่อเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ทำหมดกิเลสแล้วเนี่ยแต่กรรมบางอย่างเศษของมันเนี่ยก็ยังตามมานะเป็นเหตุให้สะเก็ดหินเนี่ยเป็นกรรมหนึ่งนะคนละอย่างกันนะแต่ว่าอันเนี้ยกรรมเนี้ยทำไมจึงต้องถูกผ่าสันดกรรมผ่าเอาโลหิตที่ห่อเนี่ยออกห่อพโลหิตนะห่อพลีถอกเนี่ยด้วยคุณหมอชีวกับมลพัฒน์ด้วยจิตที่เมตตาเนี่ยนะคุณหมอผ่าให้คุณหมอไม่ได้บาปนะคุณหมอได้บุญอย่างเดียวเพราะประกอบด้วยจิตเมตตาแต่พระเทวทัตที่กลิ้งหินลงมาเนี่ยนะกรรมหนักเป็นอริอนันตริยกรรมให้ชัดเลยนะเรื่องกรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากมันชัดเจนมากแต่ถามว่ายุติธรรมไหมยืนยันว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแต่มันเที่ยงตรงแล้วมันชัดเจนนะมันไม่ยุติธรรมถ้ายุติธรรมต้องแฟร์แฟร์ต้องหนึ่งตอนหนึ่งนะคือใช้กรรมแบบนี้ถ้าทำบุญมันก็ต้องระยะเวลาต้องเท่ากันแล้วก็เวลามาเกิดชาติต่อไปมันต้องรู้ว่าเราทำกรรมอะไรมาไอ้นี่เล่นไม่รู้นี่นะลืมโดนเล่นอย่างเดียวโดนจัดการอย่างเดียวดูทำไมเราถึงหนูยังนึกถึงพระเทวทัตที่จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่เลยว่าท่านคงโดนวิบากหนักเหมือนกันนะคะถึงแม้จะเป็นนะก็พระเจ้าหนักมากมันก็ชิงช่วงชิงกันนะเป็นวิบากกรรมที่รอส่งผลนะรอส่งผลเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบหรือว่าปัจจัยมันให้อํานวยเนี่ยปัจจัยอํานวยแล้วก็มีเหตุและปัจจัยประกอบกันเมื่อไหร่แล้วก็โชะเลยส่งผลส่งผลทันทีนะแต่ว่าในวิชาธรรมกายเนี่ยก็แปลกนะเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ในครั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีหรือว่าคุณยายอาจารย์ในสมัยที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเนี่ยนะเราได้เห็นเรื่องราวแปลกคือถ้าว่ากันตามกรรมแล้วเนี่ยนะก็ต้องกรรมส่งผลไปอีกนะแต่ว่าด้วยวิชาธรรมกายเนี่ยมาถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีมาถึงคุณยายก็ดีเนี่ยมาขอบารมีท่านเนี่ยท่านให้กลับไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรืออย่างน้อยก็ภาวนาสัมมาอรหังนะแล้วท่านก็สามารถที่จะระงับหนักเป็นเบาเป็นหายหรือถ้าหมดอายุไขก็ตายไปดีได้อันนี้ก็แปลกเป็นวิชาที่น่าศึกษานะน่าศึกษามากแต่ว่าเราก็จะต้องทำใจให้มันหยุดนิ่งก่อนเป็นวิชาธรรมกายก็ต้องศึกษาด้วยพระธรรมกายพระธรรมกายคืออะไรพระธรรมกายคือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะนะก็
ไปว่ากันนะพระเดชพระคุณพูดอยู่คำหนึ่งว่าอย่าพึ่งพูดอะไรใหญ่โตนักหยุดให้ได้ซะก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เราแต่ละท่านต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความสว่างภายในรู้จักว่าเออใจมันดิ่งเข้าไปข้างในมันแล่นเข้าไปข้างในเป็นยังไงเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในแล้วเนี่ยเขาไม่สงสัยละเขาไม่สงสัยนะอันนี้ก็เป็นที่มาของวิบากกรรมอีกกรรมหนึ่งนะอีกวิบากหนึ่งที่พระองค์จะต้องมาประสบกับเหตุการณ์แบบนี้คือถูกสัตราผ่าตัดด้วยสัตราคำของพระองค์กล่าวว่าเราเป็นพระราชาเดินไปตามทางฆ่าคนทั้งหลายด้วยอาวุธโอ้โหนะด้วยวิบากของกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อยู่ในนรกอย่างแรงกล้าด้วยเศษของกรรมนี้บัดนี้เขาจึงตัดหนังที่เท้าของเราเสียสิ้นเพราะยังไม่หมดกรรมนี่คำพระองค์เองนะพระองค์ยังบอกว่าพระองค์ยังไม่หมดกรรมหมดกิเลสแต่ยังไม่หมดกรรมนะวิบากกรรมยังไม่หมดวิบากมารยังตามเล่นอีกอยู่นะยังตามเล่นอีกอยู่นะก็ดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นcase study เรื่องที่8เรื่องที่9ของพระบรมศาสดาของเราในส่วนของอกุศลกรรมนะเพราะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งทีเดียวเรามาตามรู้เรื่องราวของพระพุทธองค์นะเรื่องราวในดินแดนพุทธภูมินะโดยเอาเรื่องราวสถานที่ต่างๆในดินแดนพุทธภูมิมาสนทนามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิทีเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยให้เราตั้งใจดีๆนะบาปแม้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทำเลยนะแล้วอันไหนที่เป็นบุญกุศลเนี่ยการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนานี่เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่นะการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาการปกป้องสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะด้วยวิธีการของบัณฑิตนักปราชญ์นะและการที่ไม่ช่วยไป follow ตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องสร้างกระแสที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะแล้วก็การที่เรารักษาใจเราให้ผ่องใสเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะเพราะนั้นเนี่ยปกป้องพุทธศาสนาไปด้วยใจใสใสไปด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันไม่ปกป้องหรอฉันกลัวใจคุณไอ้ แบบนั้นก็ใจร้ายเหลือเกินใจร้ายมากนะใจร้ายอันนั้นเขาเรียกดูดายแล้วค่ะดูดายใช่ฮะดูดายไม่ได้เอนิสงของนะของการรักษาสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะอันนี้ก็ผ่านไปนะเป็นเรื่องต่อไปเรื่องที่10นะเรื่องที่10ทำไมพระองค์ปวดพระเศียรปวดศีรษะนะพระองค์เนี่ยบางครั้งเนี่ยแสดงธรรมอยู่นะถึงกับให้พระโมคคัลลาสารีบุตรมาแสดงธรรมแทนเลยแล้วพระองค์ไปพักศีหสยาสน่ะเพราะว่าปวดพระเศียรเนี่ยนะวิบากกรรมอะไรนะก็ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในครอบครัวประมงเป็นชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงวันหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยกับพวกบุรุษทั้งหลายญาติพี่น้องหรือว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละชาวประมงเนี่ยไปยังที่เขาฆ่าปลาเห็นเขาฆ่าปลาเบื่อปลามานะปลาก็ตายเต็มไปหมดเลยเป็นกองเลยนะเห็นชาวประมงที่เบื่อปลาแล้วเนี่ยนะปลาทั้งหลายตายนะได้มีความยินดีเกิดขึ้นในข้อที่ว่าปลาเนี่ยมันตายอันนี้แค่อนุโมทนาบาป ไม่ได้เป็นคนฆ่านะมโนกรรมนะเห็นเขาฆ่าเห็นเขาเบื่อปลามาเยอะเลยโอ้ยแล้วเป็นชาวประมงนี่ใช่ไหมฮะได้ปลามาเยอะก็ดีใจดิฮะนะดีใจฮะดีใจที่โอ้ปลามันตายเยอะดีนะอนุโมทนาบาปก็อย่าได้ไปทำเช่นอะไรฮะ
ถ้าเราสังเกตดีๆนะคลัสเตอร์ใหญ่ๆเรื่องโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ระลอก1ระลอก2ระลอก3อะไรต่างๆสังเกตไหมมาจากแหล่งอโคจรใช่ทองพายจำได้ไหมเอ่ยสนามมวยสนามมวยจำได้ไหมการพนันนั่นแหละแหล่งอนุโมทนาบาปเลยนะแล้วก็แหล่งการพนันเลยนะแล้วก็ไปที่อะไรล่ะที่เขาขายผับบาร์กันเนี่ยนะโสเภณีเนี่ยอาบอบนวดอะไรต่างๆเนี่ยก็โรงเชือดไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแหล่งคัตเตอร์ใหญ่นะก็จะมาจากแหล่งอบายมุขแหล่งอโคจรแหล่งที่เขาอนุโมทนาบาปเพราะว่าจริงๆแล้วสาเหตุของโรคระบาดเนี่ยมันเกิดจากบาปที่เกิดจากการอนุโมทนาบาปเป็นกระแสขยายใหญ่ออกไปนะโรคระบาดจึงได้แผ่ขยายออกไปตามวิบากแห่งกรรมของผู้คนนะอันนี้พูดถึงโรคระบาดปกติที่เกิดจากวิบากกรรมไม่ได้หมายถึงโรคระบาดที่เกิดจากวิบากมารที่ส่งกระแสบาปมาทำลายล้างมนุษย์นะอันนี้อีกอย่างนึงนะแต่ว่าพูดถึงกรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยอนุโมทนาบาปเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะดีใจอนุโมทนาบาปปลามันตายเยอะดีเลยเนี่ยโอ้ยนะแล้วผลเป็นยังไงฮะชาติปัจจุบันเนี่ยบุรุษทั้งหลายเนี่ยก็มาเป็นคนในตระกูลสักยะคนที่ฆ่าปลาเนี่ยไปเบื่อปลาเนี่ยก็มาเกิดในตระกูลสักยะแล้วก็เลยถูกพระเจ้าวิฑูรภะไปฆ่าล้างตระกูลเพราะวิบากกรรมที่ไปเบื่อปลาเอาไว้ทั้งแม่น้ำแต่ชั้นนั้นน่ะพระองค์ไม่ได้ไปเบื่อปลากับเขาแต่พระองค์อนุโมทนาบาปกับเขายินดีกับเขาในวิบากกรรมนั้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ไปห้ามทับครั้งแรกเนี่ยนะวิฑูรภะฟังยังเคารพฟังพระองค์แต่ผลที่เกิดขึ้นพระองค์ปวดพระเศียรครั้งที่สองเนี่ยก็ยังฟังอยู่และครั้งที่สามพระองค์ก็เห็นนี่แหละกรรมนี่แหละของหมู่พระปุยุรญาติของพระองค์พระองค์ก็เลยไม่ไปห้ามแต่ว่าด้วยความที่อนุโมทนาบาปมีส่วนร่วมคราวนั้นน่ะปวดพระเศียรนะเห็นไหมโอ้โหมันนะไม่รู้จะว่ายังไงนะก็กรรมก็ดึงดูดให้มาเกิดด้วยกันด้วยนะคะใช่ฮะก็คบกันตามธาตุนะอายตนะดึงดูดกันมานะโบราณเขาถึงบอกว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันเนี่ยนะเขาให้ปีถ้าเป็นฝ่ายชายไปบวชซะก่อนพรรษาหนึ่งนะฝ่ายหญิงก็รักษาศีล8นะแล้วก็แต่งงานกันนะแต่งงานอยู่ร่วมกันเนี่ยบุกลูกหลานที่จะมาเกิดเนี่ยจะเป็นคนมีบุญมาเกิดเพราะว่าบุญของบิดาบุญของมารดาในช่วงเวลานั้นน่ะพีคสูงสุดเลยนะมีความบริสุทธิ์มากบุญจากการบวชเพิ่งบวชมาอย่างเงี้ยลาสิกขาพรรษาหนึ่งได้มาแล้วละได้รับกระถิ่นมาแล้วแต่งงานกันอยู่ร่วมกันเนี่ยนะลูกหลานก็จะเป็นคนมีบุญมาเกิดเพราะว่าพ่อก็มีบุญอาจารย์แล้วถ้าแต่งงานไปแล้วทำไงแต่งงานกันแล้วถ้าต้องการจะมีลูกเนี่ยถ้าต้องการมีลูกเนี่ยก็ให้ไปบวชเหมือนกันฝ่ายภรรยาก็รักษาศีล8นะอันนี้เรื่องจริงฮะอันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยนะเขามีเวลาเลือกไม่เยอะนะนะไม่ว่าจะจุติลงมาหรือว่าผุดขึ้นมาก็ตามนะเวลาเลือกไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าและหน้าเวลามันต่างกันเอาแค่จาตุมเนี่ย50ปีมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนนึกออกไหมฮะจากสเกลขยายใหญ่ช้าๆสโลไลท์เนี่ยนะปื๊ดมาในระนาบเวลาที่มันเร็วจี๋เลยเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ดูมันก็จะจัดสรรไปตามกำลังบุญในขณะช่วงเวลานั้นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ขี้เมาแล้วก็ลูกก็มาประเภทมาเลยก็เกิดเลยนะดึงดูดอายตนะมันดึงมาเลยฮะ
เราไม่ใช่แบบพระโพธิสัตว์นี่พระโพธิสัตว์ท่านเลือกพิจารณาปัญจมหาเลือกแล้วแล้วก็มารดาก็ตั้งความปรารถนามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจูนกันมาแบบเล็งแลกันมาเลยเหล่านี้มีคำที่ลูกหลานพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหรือคุณยายหรือพระเดชพระคุณพ่อก็เคยพูดนะว่าพวกที่ลงมาเกิดกันในยุคสมัยนี้ทำไมมีหมู่คณะวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาถึงรวมตัวกันทำความดีทำไมไม่ต้องการยังมีพระมาบวชเยอะแยะไปหมดเนี่ยคุณยายเคยเล่าให้ฟังพระเดชพระคุณพ่อก็มาถ่ายทอดให้ฟังว่ายุคก่อนๆยุคสมัยหลวงปู่อยู่เนี่ยคุณยายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเชิญมาเกิดตามลูกหลานของท่านที่มีสายบุญร่วมกันมามีเคยสร้างบุญร่วมกันมากับท่านเนี่ยเอาลงมาเกิดในยุคสมัยที่ท่านลงมาเกิดสร้างบารมีนะแต่ถ้าใครเกิดหลังพ.ศ.212เป็นต้นมาเนี่ยคุณยายฮะคุณยายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะตอนนั้นท่านยังไม่นั่นแหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะเนี่ยช่วยกันตามลงมาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีก่อนนั้นคือหลวงปู่ใช่ไหมคะหลวงปู่กับคุณยายแล้วก็มายุคของคุณยายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะได้ด้วยเหรอได้ฮะนะเพราะนั้นเนี่ยทำไมนะเราจึงต้องอธิษฐานไงว่าเวลาเมื่อหมดอัตภาพนี้หมดอายุไขแล้วให้เราได้ไปพักระหว่างทางของสังสารวัฏเนี่ยที่สวรรค์ชั้นที่4ชั้นดุสิตครับทำไมต้องไปที่ชั้นดุสิตเพราะว่าชั้นดุสิตเป็นที่รวมของพระบรมโพธิสัตว์เป็นที่รวมของผู้มีบุญมากๆและชั้นเนี้ยเทวดาสามารถกำหนดจุติลงมาเกิดได้เองโดยไม่ต้องรอให้หมดอายุไขของเทวดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสภาวะในโลกเนี่ยเหมาะสมเนี่ยส่วนมากจะเป็นกึ่งพุทธกาลเนี่ยก็จะลงมาเกิดในช่วงเวลานี้ที่มันไม่เลวร้ายเกินไปนะถ้ามันเลวร้ายเกินไปก็จะเอาตัวไม่รอดนะเมื่อเอาตัวไม่รอดขนาดกึ่งพุทธกาลยังรอดยังหนักเลยนะแต่คนที่เขากลับไปแล้วเนี่ยเขารอดแล้วล่ะนะแต่เราเนี่ยยังไม่รู้จะรอดไหมใช่ไหมทองพายเนาะเหมือนอันนี้เลยค่ะพระอาจารย์เหมือนพระเตมียกุมารนะคะที่พ่อกับแม่แต่งงานกันเนี่ยไม่มีลูกมีนางสนม 16,000 นางก็ไม่มีลูกสักคนคนอื่นไปอ้อนวอนแต่ว่าแม่ของพระเตมีนี้รักษาศีลแล้วก็เทวดาก็เลยอัญเชิญพระเตมียกุมารมาเกิดเหมือนที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะใช่ก็คือนะก็ต้องบุรุษโบราณเขาแบบนั้นแหละต้องให้ประพฤติแล้วก็อธิษฐานจิตเอาแล้วทำไมไปวัดโสธรวัดโสธรไปแล้วอย่าบนไม่ไถ่บนนั่นน่ะนะก็มีเทวดาที่เป็นชั้นต้นนะผู้ปกครองเขตที่อยู่ที่นั่นน่ะนะเทวดาเนี่ยเขาก็จะดูว่าเทพบุตรองค์ไหนที่กำลังจะหมดอายุไขเนี่ยแล้วก็กำลังบุญพอกับพ่อแม่ที่มาขอบุญนั่นแหละนะก็ให้มาชี้ให้มาเกิดนะกับพ่อแม่ที่นั่นน่ะนะก็ตามกำลังบุญนี่แหละนะก็เทวดาก็จะจุติอยู่แหละนะเทวดาก็ต้องเลือกนะเลือกเทวดาก็ต้องเลือกนะเลือกพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่มีกำลังบุญใกล้เคียงกับตัวเองดังนั้นไปขอบุตรตามวัดก็ยังดีใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ยังก็ยังดีใช่เป็นเทวดามาเกิดเป็นเทวดามาเกิดนะแต่ว่าเทวดามีศักย์ใหญ่มากน้อยขนาดไหนก็ว่าก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่แหละเพราะนั้นเนี่ยถึงให้ดีเนี่ยจะแต่งงานกันเขาก็ต้องถามก่อนว่าเคยบวชหรือยังนะเคยบวชมาหรือยังจะเป็นทิศไหมนะถ้ายังไม่เคยบวชยังไม่ได้พรรษาเนี่ยแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่ยกลูกสาวให้หรอกนะแต่สมัยนี้ก็ยังว่าแหละไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดไม่รู้ละนะไม่รู้เรื่องบุญไม่รู้จักนะไม่รู้จักว่ามันมีอนุภาพมากน้อยขนาดไหนบาปเนี่ยมันมีผลนะนะจะทำด้วยความรู้หรือไม่รู้มันก็มีผลหมดเลยแม้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังต้องถูกพานะเอาโลหิตออกอ่ะนะแล้วก็กรรมหลายอย่างที่พูดมาถึงยังต้องปวดพระเศียรน่ะพระองค์นะแต่จริงอยู่นะเวทนาไม่ได้ไปกระทบจิตใจพระองค์หรอกจิตใจพระองค์บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยแต่ว่าจากสรีระสังขารเนี่ยมันก็มีผลนะมีผลพระอาจารย์นี่ไปฉีดยาวัคซีนมาหลายวันแล้วนะยังบางวันยังมึนๆงงๆงงๆกงๆยังมีผลเหมือนกันนะเออเราแต่ถามว่าใจเราก็ผ่องใสนะ
แต่ว่าเครื่องมือเนี่ยสรีระยนต์เนี่ยมันทำให้เราไม่แจ่มใสอ่ะไม่สดชื่นอ่ะนะเดินเซเซงงๆได้ มันก็มีผลนะร่างกายก็มีผลต่อจิตใจนะจิตใจก็มีผลต่อร่างกายนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำนะบาปกรรมนะเอาข้อต่อไปนะนะเอาโค้ชคำของค์นะเราเป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเห็นปลาทั้งหลายถูกฆ่าได้ยังความสมนัสดีใจให้เกิดขึ้นนะเพราะวิบากของกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะได้มีแก่เราแล้วในคราวที่พระเจ้าวิฑูรภะฆ่าเจ้าสักยะจงสิ้นตระกูลวงศ์นะปวดศีรษะตรงช่วงที่เนี่ยทราบข่าวว่าแล้วพระองค์ก็ช่วยไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมช่วยไม่ได้นะแต่ก็พระองค์ก็ด้วยความที่เคยอนุโมทนามาบาปมาก็เลยปวดศีรษะนะเอาละนะเอาภาพนี้ขึ้นหน่อยสิน้องภาพแผนที่เนี่ยนะเราได้บรรยายเรื่องการเดินทางของพระองค์ไปนะฮะเรื่องปงอายุสังขารนะเราจะเห็นที่ไวยสาลีก่อนนะไวยสาลีเห็นไหมเอ่ยที่มีเสาอโศกหัวสิงเนี่ยนะตรงนั้นที่เป็นพรรษาสุดท้ายของพระองค์ปรุงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีนะปาวาลเจดีก็อยู่ระหว่างทางเนี่ยที่จะไปเกฟริยาสถูปเกฟริยาสถูปที่มีเกฟริยานี่อยู่ระหว่างกุสินาราและไวยสาลีใช่เป็นเขตแดนของแคว้นไวยสาลีกับกุสินารานะเป็นเขตแคว้นแล้วก็เป็นที่ที่ตรงนี้ประทานบาทมาให้นะแล้วก็สมัยนั้นก็สร้างเป็นสถูปเล็กๆไม่ใหญ่แต่ว่าเมื่อเราไปสำรวจแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายยุคหลายสมัยสร้างซ้อนกันจนกระทั่งเป็นสถูปที่ใหญ่มากที่สุดเลยนะใหญ่มากนะตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญมากพระราชายุคสมัยต่อมาจึงบูรณะเสริมเติมแต่งขึ้นไปนะตัวนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าสำคัญอะไรมากหรืออยู่ประการเดียวว่าเป็นที่พระองค์ประทานบาตรมาให้สมัยนั้นเป็นเมืองชื่อว่าโภคนครนะโภคนครตรงนี้แต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่านะสำหรับเมืองนี้นะตรงนี้นะอันนี้ก็เห็นเส้นทางนะพอเดินทางไปกุสินาราก่อนถึงกุสินาราเป็นเมืองชื่อว่าเมืองปาวานครนะตรงนั้นก็เป็นบ้านของนายจุนทกัลยาณบุตรนะที่ถวายสุคลมัถวะพัฒหารมือสุดท้ายนะมือสุดท้ายแก่พระองค์นะแล้วก็มาที่แม่น้ำกุกุธานาทีนะกุกุธานาทีเนี่ยเป็นแม่น้ำที่พระองค์ได้ทรงสนานพระวรกายดื่มเอาภาพบ้านของนายจุนทะให้มาดูก็ได้เพราะว่าคณะตั้งแต่ที่ไปทำหน้าที่พระพุทธกรยังไม่มีคณะไหนได้แวะเลยนะอันนี้พระธรรมทูตไปกันเองนะอยู่ในเส้นทางผ่านเพราะว่าก็ต้องทำเวลาที่จะเข้าไปกุชินาราเลยนะเอาภาพนี้ขึ้นใหญ่เลยก็ได้น้องนี่นะนี่คือสถูปบ้านของนายจุนทากัมมบุตรนะกล่าวว่ามีเสาอโศกด้วยนะครับแต่ว่าถูกทำลายไปแล้วก็เยื้องๆนะนั่นซ้ายมือเนี่ยนอกภาพไปเนี่ยก็จะมีเขาฝังศพเอาไว้นะชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นชุมชนของอิสลามนะเพราะนั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่จริงๆน่าแวะน่าศึกษาเรื่องราวของนายจุนทากัมบุตรเป็นใครมาจากไหนยังไงในพระเจดีย์ดกมีเรื่องราวของเขาอยู่ด้วยว่าเขาเคยฟังธรรมเขาเคยนะเรื่องราวตรงนี้นะอันนี้ก็นะเอาล่ะนะครับก็ต่อไปเลยนะเอาแผนที่ขึ้นมาอีกทีนึงก็พอผ่านจากตรงนี้ไปแล้วก็พบกับในปุกุสปกุมละนะที่เป็นศิษย์ของอันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของสภาวะธรรมที่น่าศึกษาเหมือนกันนะน่าศึกษาเหมือนกันถ้าเราเห็นใครกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เราอย่าไปคิดว่าเขาคงปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วคือขาดรู้เพราะนั้นเราจะเดินเสียงดังเปิดประตูเสียงดังจะ เขาคงไม่กระทบหรือว่าเราอยากจะสอบภูมิธรรมของเขาดูอย่าทำแบบนั้นมันจะเป็นวิบากกรรมของเรานะเพราะว่า
บางคนที่เริ่มต้นของการใจกำลังจะละเอียดใจกำลังจะหยุดนิ่งเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟมากคือเมื่อมีสติอยู่กับตัวเนี่ยนะเขาจะมีสภาวะเรียกว่าตื่นรู้เสียงเข็มสักเล่มหนึ่งเนี่ยตกกระทบที่พื้นเนี่ยจะได้ยินชัดมากนะเสียงเดินเนี่ยนะจะได้ยินชัดมากหรือถ้าใครจามนั่งอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยแล้วจามเสียงดังเนี่ยมันจะทำให้ใจเขาถอนออกมาได้นะตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยจึงมีข้อคุณสมบัติประการหนึ่งว่าปฐมฌานเนี่ยมีเสียงเป็นข้าศึกเป็นอันตรายของผู้ที่กำลังฝึกฝนเพื่อให้เข้าไปถึงปฐมฌานหรือปฐมมรรคหรือเริ่มใจหยุดนิ่งก็ตามนะใจจะกระเพื่อมได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเห็นใครประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเบาๆเลยนะต้องเงียบนะอันตรายเสียงต้องเงียบๆนะเพราะเขากำลังจะนั่งได้ดีก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะแต่สำหรับกรณีเนี้ยนะทั้งอาราลดบทนะกับพระศาสดาเนี่ยนะแม้เกวียน500เล่มเกวียนผ่านไปก็ไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องนะกัมปนาทก็ไม่ได้ยินนะหรือแม้แต่พระสารีบุตรเนี่ยนะวันโกนผมใหม่ๆแบบเนี้ยยักเอากระบองทุบๆปุ๊บๆจมแผ่นดินไปเลยเนี่ยก็ยังรู้สึกเหมือนคันๆศีรษะนิดหน่อยในขณะที่ยักตนนั้นเนี่ยถูกธรณีสูบเพราะว่าองค์แห่งฌานเนี่ยคุ้มครองรักษาเอาไว้หรือพระปเจพุทธเจ้ารูปหนึ่งกำลังเข้าสมาบัติอยู่แล้วก็นางสามาวดีชาติก่อนใช่ไหมทองพายเจ้าได้ไหมเผากองอ๋อใช่ค่ะไปเผาท่านเนี่ยรอบแรกเผาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาค่ะนะแต่เข้าใจว่าท่านนิพพานแล้วท่านนิพพานแล้วคราวหลังเนี่ยเจตนาคือจะทำลายหลักฐานฮะค่ะนะนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ถูกเผาทั้งบริวารนะนางสามาวดีใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันตอนหลังนั่นแหละนะอันนี้นะถ้าท่านกำลังเข้าสมาบัติเข้าฌานของท่านลึกเนี่ยอะไรก็ไม่มากระทบนะหรือถ้าท่านจะอธิษฐานให้หนักเป็นหินเนี่ยบุรุษแข็งแรง50คน100คนยังยกไม่ขึ้นอันนี้แปลกนะครูบาอาจารย์ในชาวเผ่าพระอีสานเนี่ยที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีแบบนี้เหมือนกันนะนะใจนิ่งดิ่งเข้าไปในอธิษฐานก่อนทำสมาธิเนี่ยมีหรือแต่สมณีนสังกิจจะสมณีนนะโจรมาจะประหารด้วยดาบเนี่ยพับงอไปเลยฟันสังกิจจะสมณีนที่กำลังเข้าที่อยู่เนี่ยนะครั้งแรกนึกว่าดาบมันหมดอายุมั้งเอาอีกทีนึงก็พับม้วน อันนี้ก็เป็นอนุภาพของการฝึกใจหยุดใจนิ่งดิ่งก็ไปสู่ทางสายกลางไม่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดานะเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยฮะอีก5นาทีเจ้าค่ะอีก5นาทีนะพายมีคำถาม2คำถามพายถามพระอาจารย์ค่ะมีคำถามอยู่2คำถามนะคะเดี๋ยวนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวหนูดูคำถามอีก5นาทีกันก็จบแค่นี้ก่อนเนาะได้เจ้าค่ะก็คราวหน้าก็จะให้จบเลยแล้วก็รวมไปถึงว่าวิบากกรรมอะไรที่มีอายุ80ปีด้วยจากคุณเบนจมาศนะคะบอกกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าฝ่ายดำไม่มีใครกำกับเขาได้เลยเพราะเหตุใดเจ้าค่ะไปถามไปเด็กว่าคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วกันเนาะค่ะเรารู้เรื่องของเราเขารู้เรื่องของเขาใช่อันนี้ยากนะคะก็เอาในระดับของคือพระอาจารย์ก็พูดหลังอิงพระไตรปิฎกแล้วกันนะอิงต้นโพนะแต่อันไหนที่ลึกซึ้งละเอียดกว่านั้นเนี่ยให้เป็นครูบาอาจารย์ละกันนะเอาเป็นว่าขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะมีอีกวิบากกรรมหนึ่งมีอยู่พรรษาหนึ่งที่พระองค์ต้องเสวยข้าวแดงข้าวเลี้ยงม้าเนี่ยตลอดพรรษาทุกวันนะก็ด้วยเหตุที่มารมันไปดลใจคนทั้งเมืองเลยแม้แต่พราหมณ์ผู้อาราธนาพระองค์ให้อยู่จำพรรษาที่เมืองเนี้ยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วด้วยเป็นคนอาราธนาพระองค์เองเนี่ยยังลืมที่จะใส่บาตรพระองค์
คนทั้งเมืองลืมตลอด3เดือนคิดดูแล้วกันมันโดนใจได้ขนาดนั้นมันครอบขนาดนั้นน่ะแล้วพอออกมานอกเมืองเนี่ยคนเลี้ยงม้ากองคารวาเลี้ยงม้ามาเห็นพระองค์มีบาดเปล่าออกมาจากเมืองคนเลี้ยงม้าไม่ได้โดนไม่ได้โดนบังไม่ได้โดนใจเพราะว่าโดนเฉพาะในเมืองก็เลยปรวนาว่าขอพระองค์มาแบ่งให้ม้าละรับกับพระแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์อ่ะทุกวันน่ะคิดดูแล้วกันว่าอันนี้ขนาดไฟปราบแล้วกันนะขออภัยไฟโปรดนะขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีอยู่ทีนึงพระโมคคัลลานะไปเห็นจะไปลุยกับเขาพระโมคคัลลานะขาลุยเหมือนกันนะพระองค์บอกว่าไม่ใช่กิจของเธอกิจของใครกิจของคนที่จะไปปราบเขาได้มีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่กิจของทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเติมสร้างบุญสร้างบารมีทำให้มันละเอียดแล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมของหมู่คณะที่จะต้องมีหน้าที่ตรงนี้นะไปทำหน้าที่กำกับเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือรักษาใจใสๆนะแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาวัดวาอารามของเรานะมีคำถามให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะมีคำถามหนึ่งจากน้องหนึ่งค่ะบอกว่าเคยฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นก็คือแบบว่าหมู่คณะของเราเนี่ยจะไม่ได้ลงมาในช่วงที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นแต่จะลงมาช่วงที่พระศาสนากำลังล้มและจะมากอบกู้พระศาสนาเพราะฉะนั้นหมู่คณะของเราไม่มีโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ในช่วงที่กำลังเสริมเพิ่มบารมีแบบเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปถึงยุคที่ได้รับคำพยากรณ์ก็จะยังไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าเราก็จะมาอยู่ในยุคกึ่งพุทธกาลที่จะเป็นหมู่คณะที่เชื่อมต่อยุคอย่างเช่นพระสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยกล่าวกันว่า 5,000 ปีกล่าวกันว่าเนี่ยก็มาจากนอกพระไตรปิฎกนะกล่าวกันว่านอก 5,000 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นพอยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยเป็นยุคที่คำสอนสัจธรรมเนี่ยมันได้เลือนลางไปแล้วนะก็ถ้าหมู่คณะที่จะสร้างบารมีตั้งใจสร้างบารมีมาเนี่ยก็มาลื้อฟื้นคำสอนดั้งเดิมเนี่ยในเชิงของการปฏิบัติให้กลับขึ้นมาถามว่าเป็นศาสนาใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ถามว่าเป็นสาวกของพระสัมมาเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ไหมก็เหมือนจะใช่แต่ก็ถ้าพูดถึงอย่างเช่นว่าคำสอนเลื่อนการเข้าถึงทางสายกลางเนี่ยมันได้อันตรธานเลือนลางไปในเชิงปฏิบัตินะนะ500ปีหลังพุทธะไม่ผ่านไปแล้วแต่การที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทฟโลหลวงปู่เนี่ยนะทิ้งชีวิตเป็นเดิมพันที่วัดบวชบนบางโคเวียงโดยที่เข้าถึงได้ด้วยตัวเองจริงอยู่อาจจะรู้ในเชิงทฤษฎีมาจากตำรับตำราเพราะหลวงปู่ก็ศึกษามาเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครให้คำตอบในเชิงปฏิบัติได้ก็ต้องบอกว่าหลวงปู่เข้าถึงได้ด้วยกำลังแห่งบารมีของหลวงปู่เองนะค้นคืนกลับมาใช่เข้าถึงได้ตัวเองเนี่ยนะในเชิงปฏิบัติเองนะในรายละเอียดเนี่ยจริงอยู่เราเทวดาสมาธิทั้งหลายเนี่ยพระนิพพานไฟเวลาไฟโปรดก็ทุ่มกำลังละเอียดลงมาเพื่อให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยเข้าถึงด้วยกายมนุษย์เนี่ยอันนี้เรื่องละเอียดแต่ว่าหยาบๆของกายมนุษย์เนี่ยหลวงปู่เข้าถึงได้ด้วยตัวของหลวงปู่เองนะหลวงปู่ไม่ได้ไปฟังธรรมจากพระศาสดาหรือจากพระอริยสาวกรูปใดรูปหนึ่งเพราะมันอันตรธานไปเลือนลางไป 2,500 กว่าปีเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะที่มันจะเพิ่มเติมบุญบารมีได้มากเลยได้มากทีเดียวเพราะว่ามาฟื้นฟูมายกย่องพระพุทธศาสนามาบุญบารมีก็จะเติมเต็มมากในช่วงกึ่งพุทธกาลนะแล้วก็เป็นการยืดอายุของพระศาสนาออกไปนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงเนี้ยของการสร้างเติมบารมีในช่วงนะมันเราจะสังเกตว่าป
พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมี3ช่วงของการสร้างบารมีคืออธิษฐานตั้งความปรารถนาในใจนะแล้วก็ช่วงของการเปล่งวาจาแก้วกล้าอาถรรพ์มากถ้าของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เปล่งวาจาแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปล่งวาจาคุณยายอาจารย์หมู่คณะเราก็เปล่งวาจาว่าเราเกิดมาสร้างบารมีจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ถือว่าเปล่งวาจาแล้วนะเนี่ยถึงในระดับนี้แล้วจนกระทั่งถึงระดับที่ได้รับคำพยากรณ์ก็เป็นช่วงๆไปนะในช่วงรับพยากรณ์นั่นแหละจึงจะมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากันไปนะอันนี้ตามตำรับตำรานะตามตำราแต่ถ้าเป็นหมู่คณะพิเศษแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถไหมที่จะพยากรณ์กระทรวงกลาโหมก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้ค่ะหมดเวลาแล้วมั้งหมดเวลาแล้วเจ้าค่ะค่ะนะสยมพรพาโสยมพี่อาจารย์ติวค่ะแฟนคลับแฟนคลับค่ะสักวันนึงจะเชิญมาเป็นรีวิวรายการเจ้าค่ะเอาละวันจันทร์เลยวันจันทร์รีวิววันจันทร์หน้านี้เนาะเอาละนะพระอาจารย์ก็ขออาราธนาพรุ่งนี้วันออกพรรษาแล้วนะก็จะเข้าสู่เทศกาลกฐินกันแล้วมีเวลา1เดือนนะสั่งสมบุญกันนะแล้วก็สร้างบารมีกันชีวิตมนุษย์ไม่ยาวนานมากนักหรอกนะแต่ว่าบุญที่เราทำนั้นยาวนานนะที่สุดนี้พระอาจารย์ขอรัตนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญกุศลบารมีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารบุญกุศลของหมู่คณะพวกเราทุกท่านที่ลงมาสร้างบารมีมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมายกย่องฟื้นฟูพระพุทธศาสนามาสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นเกาะแก้วป้องกันสรรพทุกข์สรรพโทสรรพโรคสรรพภัยใดๆก็อย่าได้มากล้ำกลายอย่าได้มาพองพานเราเป็นผู้ที่ร่าเริงเบิกบานสนุกสนานกับการสร้างบุญสร้างบารมีให้ชีวิตของเราเป็นเรื่องสุนทรีในการทำความดีให้เราปฏิบัติทำได้สะดวกบรรลุธรรมได้โดยง่ายมีรู้มียามเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแม่นยำเข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างบารมีตามติดครูบาอาจารย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดเพิ่มพูนคุณธรรมความดีทั้งหยาบทั้งละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่องของเราให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยง่ายสิ่งใดเป็นคุณส่วนความดีขอให้เราทำให้เจริญรุ่งเรืองให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปในความดีนั้นๆเมื่อถึงคราวหมดอายุขัยให้เรามีสติมีใจแจ่มใสถอดกายไปได้ก่อนไปพักที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เราได้สร้างบารมีไปที่สุดแห่งธรรมหรือสัตว์ขนสัตว์กับหมู่คณะกับครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุค่ะสนุกมากเลยนะคะได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยฟังมาก่อนนะคะตั้งหลายเรื่องเลยเพราะว่าพระเตยลืมมากระถิ่นกันนะ23ตุลาค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ค้นและคว้านะคะเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วยแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่เข้มข้นขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่เข้าร่วมรายการแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุค่ะก่อนจากกันนะคะก็มีขอโอวาทหลวงพ่อนะคะค่ะหยุดอย่างเดียวเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปีติสุขกับการนั่งให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นมันมีอยู่แล้วทำถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกำมือเราขอให้นั่งหลับตาทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะฝากโอวาทหลวงพ่อไว้แล้วก็เข้าสู่ส่วนกลางนะคะ